S <S วิธีซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวประเทศรัสเซียสวัสดีครับผมออฟโกโนไกด์วันนี้เป็นตัวอย่างจริงเลยสําหรับเพื่อนๆที่มือใหม่ยังจองตั๋วเครื่องบินเรียกว่าซื้อดีกว่ายังซื้อตั๋วเครื่องบินของจริงด้วยตัวเองไม่เป็นอันนี้เป็นตัวอย่างของจริงเลยที่พวกเรากําลังจะไปเที่ยวรัสเซียตัวอย่างนี้เราทําผ่านเว็บไซต์ Expedia นะวิธีซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวประเทศรัสเซียผ่านเว็บไซต์ Expedia ก่อนอื่นสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนพวกเราก็สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินโดยการคลิกลิงก์ซัพพอร์ตที่อยู่ใต้วิดีโอนะหรือว่าจะบุ๊กมาร์กไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้ก็คือจะซื้อปุ๊บก็เข้าลิงก์นั้นแล้วก็ทำอะไรไปตามปกติก็ราคาเท่าเดิมนั่นแหละแต่ก็ได้สนับสนุนพวกเราด้วยก็คือจ่ายราคาเดิมนะไม่ได้แพงขึ้นสำหรับคนที่เพิ่งใช้ expedia เป็นครั้งแรกเนี่ยก่อนอื่นก็จะต้องสมัคร id ก่อนนะหน้าตาแบบนี้คืออัปสมัครแล้วก็จะขึ้นชื่ออยู่ข้างบน แต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราต้องชี้เป้าก่อนคืออ้นนตั๋วเครื่องบินอันนี้มันเป็นของจริงเลยก็คือเพราะว่าพวกเราจะใช้งานจริงประเทศรัสเซียนะซึ่งใหญ่โตมโหรานมากแต่ว่าที่เที่ยวสําหรับคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยคือไม่นับคนที่ขึ้นรถไฟทรานไซบีเรียนะจะอยู่ตรงนี้แหละกระจุกอยู่ตรงเนี้ยทางด้านซ้ายเนี่ยสองที่เนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะจริงๆนะมันมีอยู่เท่านี้จริงๆคือที่หลักๆนะก็คือกลุ่มสีฟ้าๆเนี่ยก็คือเมืองหลักอยู่นี่ใช่ปะก็ข้างล่างก็คือเมืองมอสโก แล้วก็แดงๆคือเมืองรอบๆที่สามารถเที่ยวได้แล้วก็ข้างบนก็คือเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็คือสรุปว่าวนกันอยู่สองที่เนี้ยคือเนื่องจากพวกเราไปตอนที่มันเกือบจะหนาวแล้วอะก็คือเราจะไปตอนประมาณก่อนกลางเดือนสิงหาไปจนกระทั่งถึงประมาณก่อนกลางเดือน,ก,อน,ก,อนกันยาเราเลือกที่จะไปลงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก่อนเพราะว่าเราคิดว่านะคิดว่าข้างบนมันหนาวกว่านี่ไงข้างบนมันอยู่ใกล้กโลกโมกกว่าใช่ปะเราคิดว่าข้างบนมันหนาวกว่าเราก็เลย อยากจะไปเที่ยวข้างบนก่อนสักประมาณครึ่งเดือนเสร็จแล้วก็พอต้นกันยาปุ๊บมันเริ่มจะหนาวรึใช่ไหมแล้วก็เพลนลงมาข้างล่างไนงะก็คือมามอสโกเสร็จแล้วก็กลับมอสโกก็คือเราจงใจที่จะไปลงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก่อนคือขาไปแล้วก็ขากลับก็กลับทางมอสโกนี่คือแผนของเราซึ่งแน่นอนตั๋วเครื่องบินมันจะแพงขึ้นแน่สองเมืองนี้ระยะห่างก็เยอะอยู่นะกี่กิโลวะเกือบ500โลเนะี่ยต่อให้นั่งรถไฟความเร็วสูงมันก็นานอยู่ดีใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเราจะประหยัดเวลาเที่ยวไง โดยการที่ว่านั่งเครื่องบินไปลงอันนี้เลยคือคนส่วนใหญ่ก็คงจะไปกลับที่มอสโกนั่นแหละแต่ถ้าจะไปเซนต์ปีเตอร์นี้ด้วยเนี่ยเราก็จะต้องไปเสร็จแล้วก็เที่ยวเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับใช่ไหมแล้วก็มาลงอันนี้เลยตั้งแต่ต้นเลยเสร็จแล้วก็เราก็อาจจะนั่งเครื่องบินภายในประเทศกลับไปลงมอสโกเลยคือประหยัดเวลาเที่ยวเลยอะไรเงี้ยคือกไ็ไม่ได้บอกว่าแบบนี้ถูกนะนี่คือความคิดของพวกเราซึ่งตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นแน่ ก็ที่นี้กลับมาหน้าแรกของ expedia ก่อนสําหรับคนที่ยังไม่เคยค้นมาก่อนเลยเนี่ยนะก็คือตรงช่องพวกนี้ก็คือเอาไว้พิมพ์ชื่อเมืองใช่ไหมเนี่ยนี่ยกรุงเทพก็พิมพ์ภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษก็ bkk ก็เป็นกรุงเทพแล้วก็เลือกเลือกมันทุกสนามบินนั่นแหละเสร็จแล้วก็มันจะมีแบบไปกลับก็คือไปไปกลับเมืองเดียวกันลงมอสโกขากลับก็กลับมอสโกแต่นี้เราเลือกเดินทางแบบหลายเมือง มีน้อยนะที่จะเลือกแบบเที่ยวเดียวเนี่ยคือไปเสร็จแล้วก็ไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปกลับหรือว่าเดินทางหลายเมืองใช่ไหมถ้าเกิดว่าไปกลับเมืองเดียวกันก็ไม่อยู่แค่เนี้ยท่นี้เราเลือกหลายเมืองอ่าก็คือเราก็เลือกจากกรุงเทพไปลงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็วันที่ออกเดินทางก็คือวันนี้สิบเอ็ดสิงหาส่วนขากลับก็มอสโกแล้วก็กลับเกกันยาก็เต็มพอดีเลยสามสิบวันเต็มโคต้ต้า แต่ถ้าเกิดใครจะเลือกไปกับมอสโกก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้มีอยู่แถวเดียวเนี่ยง่ายกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรากดค้นหาอ่าก็ขึ้นมาเลยว่าตอนนี้เราจะได้ใช้สายการบินโอ้ดีด้วยนะเนี่ย Turkish Airline ในราคา1,9700กว่าบาทเราเคยนั่งมาแล้วแหละดีมากๆเวลาที่ขึ้นมาเนี่ยก็สตาร์ทประมาณ5้าทุ่ม แล้วก็ไปถึงบ่ายสองของอีกวันหนึ่งใช่ไหมจริงๆเข้ากับว่าทริปของเราก็อาจจะไม่ได้เต็มสามสิบวันพอดีเพราะว่าวันเสียวันที่หนึ่งไปคือวันวันที่หนึ่งกว่าจะขึ้นเครื่องก็ห้าทุ่มไปแล้วก็ต้องยอมเสียแหละเพราะว่าคือถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนวันนี่นะก็มาเปลี่ยนตรงนี้ข้างบนก็คืออ่าวันที่สิบเอด็ดไม่เอาใช่ไหมก็อ่าเป็นวันที่สิบแล้วก็อันนี้จากเดิมกลับวันที่เก้าก็เลื่อขนขึ้นเป็นวันที่แปดก็อันนี้สิบเอ็ดกับเก้าก็ถ้าเลื่อนขึ้นก็เป็นสิบกับแปดหร หรืออะไรอย่างเงี้ยคือให้มันยังได้สามสิบอลพอดีนะอย่าเกินวีซานะ่าเลยเออแล้วก็เราก็เลื่อนเลื่อนดูหมดแล้วแหละมันก็แพงกว่าอันนี้ทั้งนั้นเลยอันนี้คือดีสุดละว,วันเนี้ยเราเลยต้องรีบจองนี่แหละอ่าแล้วก็นี่ขาไปก็คือเราขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ห้าทุ่มเราไปถึงบ่ายสองอีกวันหนึ่งสิบเก้าชั่วโมงยี่สิบส่วนขากลับก็เนี่ยเวลาแบบเนี้ยไม่ค่อยดีก็คือประมาณเกือบเกือบบ่ายสามเนี่ยเราก็เลยเลื่อนเลื่อนดูว่ามีเวลาอื่นไหมอ่ามีมีเลยก็คือเวลา ขาไปเวลาเดิมแต่ว่าขากลับเป็นสองทุ่มเพราะว่าถ้าเรากลับบ่ายสามเนี่ยเราแทบจะเสียวันเที่ยวไปอีกหนึ่งวันเลยนะก็คือเราเสียวันขามาไปแล้วอะ่ะที่ออกดึกใช่ไหมล้วขากลับเราก็จะเสียอีกเพราะว่าออกบ่ายสามคือในทางปฏิบัติเราจะต้องมาถึงสนามบินก่อนล่วงหน้าสักสามหรือสี่ชั่วโมงอยู่แล้วฉะนั้นเราวันนั้นเราก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรแน่ถ้าเกิดกลับเวลานี้ฉะนั้นเราก็จะพยายามกลับตอนสองทุ่มเราก็จะได้แวนเที่ยวมาอีกเกือบเกือบหนึ่งวันรอบนี้เราก็จเจาอันนี้เลยก็คือนี่เลย ขาไปออกห้าทุ่มขากลับจากมอสโกเนี่ยคือขาไปลงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็คือเราดูกดดูรายละเอียดการเดินทางที่ตรงนี้นี่เลยทริปหนึ่งก็คือขาไปก็เครื่องออกห้าทุ่มแล้วก็ไปถึงตีห้ายี่สิบเนี่ยไม่ใช่ไปถึงเซนต์ปีเตอร์นะไปถึงอิสตันบูลคือ t ต r ร i กิชแอร์ไลน์ไงมันก็จะต้องไปต่อเครื่องที่ประเทศของตัวเองใช่ป่ะฉะนั้นต้องไปต่อที่อิสตันบูล แล้วก็นี้มีแวะพักรอเครื่องต่อเครื่องอยู่ประมาณห้าชั่วโมงสี่สิบคือแต่ต้องระวังนิดนึงว่าอย่าไปว่าไอ้เมืองที่เราต่อเครื่องเนี่ยมันจะต้องทําบีซ่าทรานซิตหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าอย่างเนี่ยประเทศพวกเนี่ยไม่ได้ต้องทําอยู่แล้วรอห้าชั่วโมงสี่สิบแล้วก็ออกอีกทีนึงก็คือสิบเอ็ดโมงไปถึงไปทางบ่ายสองส่วนทริปสองคือขากลับละเครื่องออกสองทุ่มอ่าอย่างที่เราพูดไว้แล้วก็ไปถึงอิสตันบูลห้าทุ่มแล้วก็รออีกสองชั่วโมงยี่สิบก็ถือว่าโอเคนะ คือระวังว่าอย่าไปแบบตรงเนี้ยมันไม่ควรจะน้อยเกินไปบางทีแบบโผลมาสี่สิบห้านาทีเี้ยโหวิ่งหน้าตั้งเลยถึงแม้จะทันก็ตามเนี่ยนะแบบว่ารีบวิ่งเลยถ้าเกิดเคยไปแล้วก็ว่าไปอย่างใช่ไหมอาจจะรู้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยไปก็คงแบบหัวใจจะวายอะ่ะฉะนั้นต้องรอดูตรงนี้นิดนึงสองชั่วโมงก็ถือว่าโอเคก็คือพอดีพอดีนะเพราะเราจะได้มีเวลาเข้าห้องน้ําอะไรด้วยโอเคแล้วเราก็จะจองอันนี้แหละโอเคพร้อมแล้วก็กดเลือก โอเคนี่คือน่าสรุปอีกครั้งหนึ่งทีนี้จุดที่ระวังพวกเราระวังมากเลยเพราะพวกเราก็ขี้กังวลน,นะก็คือว่าวีซ่ามันได้30มใช่ไหมพวกเราก็รอไปแแบบเต็มโคต้าเลยฉะนั้นเราต้องระวังว่าของเราเนี่ยมันเกินหรือเปล่าเราก็เลือกไปวันที่11สิงหากับ9กันยาใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงคือเที่ยวบินของเราตรงเนี้ย1 1สิงหาก็จริงแต่ออก5้าทุ่มคือเวลาที่เขาเริ่มนะับวีซ่าคือเวลาที่ไปเหยียบ สนามบินของเขาไม่ใช่เวลาในตั๋วนะตั๋วมันอาจจะสามสิบก็จริงแต่ความเป็นจริงก็คือวันที่สิบเอ็ดนี้ยังอยู่ไทยอยู่เลยห้าทุ่มใช่ไหมแต่นั้นเราจะไปถึงที่รัเสเซียจริงๆก็คือสิบสองสิงหาที่เราไม่เลือกวันที่สิบสิงหากับเก้ากันยาคือเครื่องมันออกเนี่ยห้าทุ่มใช่ไหมถ้าเราเลือกสิบสิงหาเครื่องออกห้าทุ่มแล้วไปถึงวันที่สิบเอ็ดสิงหาตอนบ่ายสองแล้วกับเก้ากันยาจะได้สามสิบวันพอดีเด้แต่เราไม่เลือก เพราะว่าราคาตัว๋วถ้าเปลี่ยนไอ้นี่เป็นสิบสิงหาเนี่ยมันจะแพงขึ้นเป็นสองหมื่นสี่พันกว่าบาทแน่เราก็เลยยอมเสียวันเที่ยวไปหนึ่งวันก็คือเสียไอ้วันเนี้ยเพราะว่าเครื่องยังอยู่ไทยอยู่เลยเนี่ยเครื่องของฮัททุมเนี่ยเราก็ต้องคอนเฟิร์มว่าเราโอเคไม่เกินแน่ๆเขาบอกเลยนะตัวสีแดงๆนี่เดินทางถึงวันที่สิบสองฉะนั้นก็นับไปเลยสิบสองถึงเก้ากันยาก็ยีิบเก้าวันก็โอเคไม่เกินแน่ๆคือนับวันมาถึงอ่าแล้วก็ตรงนี้จะ,จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องทเที่ยวบินกับสัมภาระด้วย สัมภาระเช็คอินไม่เกิน20่กิโลก็น้อยไปหน่อยนะต้องไปดูในเว็บไซต์อีกทีหนึ่งถ้าเกิดใครอยากจะรู้รายละเอียดแต่ว่าขาไปมันก็ถ้าเฉพาะสําหรับพวกเรานี้น้ําหนักก็ไม่เกินอยู่แล้วแหละแต่ขากลับนี้ไม่แน่เหมือนกันนะแล้วขากลับละ่ะส <c oughs> ามสิบขาไปน้อยว่ะแต่ขากลับได้เว้ย <c oughs> ขากลับสามสิบกิโลก็โอเคนะคือตรงนี้มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะ e x p e d i เนี่ยก็คือบอกเรื่องน้ําหนักมาตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่ไหม ก็โอเคก็คือกดตรงเนี้ยรายละเอียดเที่ยวบินและค่าธรรมเนียมสัมภาระโอเคตอนนี้เราก็คอนเฟิร์มแล้วนี่ไงเขาบอกเลยนะคอนเฟิร์มเลยเดินทางถึงคือเวลาวีซ่าเนี่ยนับตั้งแต่วันที่เดินทางถึงนะแล้วก็ขากลับก็เดินทางถึงคือหมายถึงกรุงเทพเนี่ยฉะนั้นเราก็วันเที่ยวเราก็นับวันที่12เริ่มต้นเสร็จแล้วก็ขากลับก็เก้าปัญญาเหมือนเดิมตามสัวเครื่องบินขากลับโอเคละรายละเอียดทุกอย่างก็ดําเนินการจองต่อทางปุ่มสีเหลืองด้านล่าง โอเคมาถึงหน้าตรงนี้เป็นเรื่องของการจ่ายเงินแล้วนะอันดับแรกคือต้องกรอกชื่อของเราก่อนอันนี้ต้องเอาพาสปอร์ตมากางเลยนะเพราะว่าชื่อต้องตรงกับพาสปอร์ตนะแล้วก็ใส่เบอร์โทรแค่นี้เองอแล้วก็การชําระเงินออกก่อนอื่นก็คอนเฟิร์มก่อนว่าราคายัางเท่าเดิมอยู่นะไม่ได้แอบบวกเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดก็หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยกว่าบาทเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ชําระด้วยบัตรอะไรพอใส่ข้อมูลไปหมดแล้วปุ๊บก่อนนี้เลยกดปุ่มจองให้เสร็จสมบูรณ์ก็ แค่นี้เองสองหน้าเลือกเที่ยวบินเสร็จแล้วก็เช็ครายละเอียดโอเคแล้วก็กกข,ข้อมูลนิดเดียวเสร็จแล้วก็จ่ายตังจบแล้วง่ายจังแต่ว่าตามตัวอย่างนี้นะอาบเลือกผิดว่ะเราไปสองคนไงก็คือต้องเป็นสองผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ่ไม่เลือกหนึ่งผู้ใหญ่ฉะน่นาจะต้องกลับไปเลือกใหม่บทเรียนต้องดูให้ดีก่อนนะว่าว่าเราเลือกจํานวนคนครบหรือเปล่า <laughs> แวบเลยกลายเป็นสองคนอย่างรวดเร็ว <laughs> คนละหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยกว่าบาทสองคนก็สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทก็ถือว่ากลางๆนะ แต่เห็นเขาว่าตั๋วโปรมันก็ไม่ได้ถูกกว่านี้สักเท่าไหร่หรอกนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแล้วต่อไปเราก็จะกดจองไปเลยปุ๊บอ๋อแต่ก่อนกดเนี่ยบังเอิญเราเห็นตรงนี้อยู่พอดีเลยก็เลยอยากจะย้าเพื่อนๆอีกทีหนึ่งว่าให้ชัวร์ก่อนนะทั้งวันเวลาเดินทางทั้งข้อมูลชื่ออะไรให้ให้มันชัวร์มันถูกแล้วนะเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าตั๋วเครื่องบินไม่สามารถขอคืนเงินและโอนให้กันได้หากเปลี่ยนแผนการเดินทางคือจะเปลี่ยนวันเนี่ย ก็จะมีค่าเปลี่ยนอยู่130กว่า US ก็ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทต่อตัวออฟเข้าใจว่ามันเป็นแบบทั่วๆไปนะเพราะมันก็ต้องแล้วแต่สายการบินอีกว่าเขาจะให้หรือเปล่าเพราะว่าต่อให้ Expedia บอกแบบนี้แต่ว่าถ้าสายการบินเขาไม่มีกฎให้เปลี่ยนก็สวยไปดังนั้นก็คือต้องต้องชัวเรื่องวันเดินทางเรื่องอะไรทุกอย่างก่อนอ่ะก่อนที่จะซื้อนะเพราะว่าเงินมันก็ก้อนใหญ่แล้วก็ตรงนี้ก็คือเราก็ย้ําเลยคืนนี้เราใส่ข้อมูลบัตรเครดิตไปหมดแล้วนะ มันก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆศูนย์หมดเลยตรงนี้โอเคงั้นเราก็กดได้แล้วจ่ายเงินเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดต้องการดูไอ้ที่เราซื้อไปก้อนนี้เลยดูแผนการเดินทางก็ในขั้นตอนนี้ถือว่าคอนเฟิร์มแล้วนะเขาบอกว่าจองแล้วไม่ต้องยืนยันอีกครั้งแต่ว่าจุดด้อยมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทําให้เราตกใจเล่นก็คือว่า11สิงหาถึง10กันยายนเฮ้ยจองกับ9กันยานเดี๋ยววันเกินก็ซวยหรอกหรืออะไรเงี้ยคืออันเนี้ย คือวันที่มาถึงกรุงเทพเลยจริงๆมันควรจะเป็นวันที่เครื่องออกมากกว่านะก็คือต้องเป็น9นะทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆที่เพื่อนๆต้องดูก็คือตรงนี้ข้างล่างนี่รหัสการจองนี่ก็คือเป็นรหัส6ตัวตรงเนี้ยไม่ต้องจดก็ได้เพราะมันอยู่ในใบจองอยู่แล้วแต่แค่ว่าถ้าเราไปปริ้นบอดดิ้งพาสหรือเอาไปให้พนักงานเขาดูหรืออะไรเงี้ยก็คือไอรหัสตัวนี้แหละไอตัวอักษร6ตัวนี่แหละเราก็คอนเฟิร์มไอพวก เที่ยวบินของเราอีกทีนึงถูกไหมใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดจะปิม้นอีท e ิเก็ตก็คือตรงนี้เลยข้างบนนี่คําว่าพิมพ์ตรงเนี้พอกดไปปุ๊บพอกดพิมพ์ปุ๊บใช่ไหมตรงนี้เราก็สามารถเซฟเป็นไฟล์ที่ชื่อว่าเนี่ยเซฟ as pdf ก็คือเก็บไว้เป็นไฟล์ในคอมของเราแล้วก็เอาไปสั่งปิม้นที่หลังก็ได้ก็กดเซฟไปปุ๊บแล้วมันก็นี่เลยก็คือหน้าตาตัวประมาณนี้โอเคก็คือนี่แหละคืออ e ีทิเกตตรงนี้ถือว่าคอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยก็แนะนําว่าเซฟเอาไว้ทั้งในมือถือด้วยแต่ไปประเทศแบบเน อาจจะต้องพิมพ์ใส่กระดาษไปด้วยสักอย่างน้อยสักชุดหนึ่งเพราะว่าเผื่อตอมอขอดูหรืออะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะต้องทำะนะแต่เราก็แบบไว้ให้อุ่นใจไว้ก่อนแล้วเวลาเราไปเช็คอินเนี่ยนะเราไม่ต้องยื่นไใบนี้หรอกคืออันนี้เราพิมพ์มาไว้เป็นยันต์กันผีเฉยๆคือเรายื่นแค่พาสปอร์ตอย่างเดียวคือเวลาไปโหลดกระเป๋าที่สนามบินอะเรายื่นแค่พาสปอร์ตเดี๋ยวก็รู้แล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเก็บไว้เป็นยันต์กันผีแต่ความเป็นจริงคือยื่นแค่พาสปอร์ตอย่างเดียวจบไม่ไดด้้้้ตตองงยยื่นนััวใๆทสิเล ก็ไม่ต้องไปรอดูอีเมลหรืออะไรละถือว่าคอนเฟิร์มละคือใบนี้เพราะว่ามีหมายเลขอันนี้แล้วก็จบนะครับครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วมีข้อสงสัยนะสามารถโพสต์ถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยและเพื่อนๆสามารถกดติดตามพวกเราได้ที่ Youtube Facebook Instagram แล้วก็เว็บไซต์โดยค้นคำว่า Go 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 u i i e วันนี้ขอบคุณมากครับ